สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นินเองนะคะวันนี้คลิปนี้จะพูดในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดกับยุคโควิดระบาดนะเนื่องจากว่าช่วงนี้โควิดฮะยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันเรานะเพื่อนๆแล้วก็เราอย่าคาดหวังค่ะว่าโควิดเนี่ยจะหายไปจากชีวิตเราอะไรที่เกิดบนโลกแล้วค่ะยากที่จะสูญพันธุ์นะคะเว้นแต่จะมีวัคซีนรักษาแล้วก็สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้นะฉะนั้นคนที่เลี้ยงจิ้งหรีดในนิดมองว่าถือว่าโชคดีนะโชคดีที่มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราให้กับครอบครัวเรานะเนื่องจากว่าทุกวันนี้โควิดทำให้หลายๆท่านตกงานทำให้หลายๆบริษัทเจ๊งนะอย่างที่เราตามๆข่าวกันอยู่นะฮะทีเนี้ยหลายๆคนก็จะเคว้งเนื่องจากเคยทำงานประจำสิ้นเดือนมารับตังค์ไม่ได้เตรียมตัวที่จะรับวิกฤตอะไรอย่างนี้นะค่าใช้จ่ายยังคงมีแต่รายได้เริ่มหายไปหรือรายได้ขาดไปกระทันหันนะฉะนั้นคนที่เลี้ยงแมลงอยู่โชคดีมากๆค่ะโชคดีในเรื่องของเรายังมีอาชีพรองรับเรายังมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้เราได้นะแต่หลายๆท่านที่เลี้ยงแมลงสิค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าขายเองไม่เป็นแล้วก็เลี้ยงแล้วก็มองหาคนที่จะมาซื้อนะคะเพื่อนๆเหล่าคนเลี้ยงแมลงคะรู้สึกเป็นห่วงนะทำคลิปนี้ออกมาเนื่องจากว่าหลายๆคนทักในนี้เข้ามาบอกในนี้รับซื้อแมงไหมไม่มีที่ขายเลยโควิดมารอบนี้ห้องเย็นไม่รับคนที่เคยซื้อก็ไม่รับไม่รู้จะทำยังไงนะฮะปัญหาของคนที่เลี้ยงส่งอยู่ตลอดไม่เคยที่จะทำการขายเองพอไม่มีคนรับซื้อไปไม่ถูกค่ะเหมือนก็เราทำงานอยู่ดีๆจู่ๆนายจ้างบอกไล่ออกอารมณ์อย่างนั้นเลยนะฟีลอย่างนั้นเลยเข้าใจค่ะเข้าใจดีฉะนั้นอยากเตือนเพื่อนๆหลายๆคนที่คิดจะเลี้ยงแมลงค่ะอย่างน้อยเราต้องมีตลาดของเราเองนะเราต้องขายเองได้ด้วยส่วนที่ส่งก็ส่งได้ส่วนที่ขายเองก็ต้องได้เกิดถ้าเกิดว่าไม่มีคนมารับเรายังขายเองได้เรารอดนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นการโชคดีนะที่เราอยู่ในอาชีพเนี่ยแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาไม่อยากให้หลายๆคนพึ่งแต่คนอื่นซะทีเดียวพึ่งตัวเราเองด้วยนะคะมันไม่ยากนำคันตลาดนะการมันไม่ยากอะในการทำตลาดอันนี้เคยผ่านมาเหมือนกันทำตลาดไม่เป็นปัจจุบันถึงมองว่ามันไม่ยากพูดได้เต็มปากเนื่องจากแต่ก่อนอันนี้ก็มองหาที่จะส่งอย่างเดียวจนกระทั่งยายแกมาฝึกวิทยายุทธให้ฝึกการขายให้นะคะจนวันเนี้ยถึงโควิดจะมาอีกกี่รอบอันนี้ก็รอดค่ะนะรอดอย่างดีด้วยพูดได้เต็มปากเต็มคำแบบนี้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆร่วมอาชีพทำได้ทำกันได้ขายเองกันได้นะคะเพื่อที่จะมีรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องโดนรายได้หดนะถ้าเกิดเราขายเองไม่เป็นมันเหมือนเราเป็นลูกจ้างเขานะเพื่อนๆถ้าวันไหนเขาไม่จ่ายเงินเดือนวันนั้นเราก็ไม่มีเงินถูกไหมแต่ถ้าวันเนี้ยเราคิดจะเป็นนายตัวเองอะหลายๆคนชอบพูดว่านายตัวเองนายตัวเองเราต้องพึ่งตัวเองด้วยนะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคลิปนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะ